ควรมันมีฝาแฝดคุณครับแม่เราเปลี่ยนบรรยากาศมาอีกบรรยากาศนึงเลยแหละครับมาจากมวยสากลอาชีพนะครับมาเป็นมวยไทยนานาชาติ3ยกแล้วก็คู่นี้ครับเป็นมวยหญิงแล้วครับแม่มาดูครับลีลาการออกอาวุธของนักชกสาวครับจะเป็นอย่างไรครับทางด้านมุมแดงครับหงหยกเล็กเลี้ยงประเสริฐครับพบกับแม็กกี้เวเนกครับนักชกมุมน้ำเงินครับเมื่อกี้เวเนกหวยทองหงทองมวยไทยยิมครับนักชกจากอเมริกาอีกหนึ่งรายครับดูตัดผมเกลียนเลยครับทางด้านของเมื่อกี้เวเนกครับมาเก มาดูครับบรรยากาศสวยงามครับของมวยหญิงครับชกกันกำหนด3ยกนะครับมวยคู่นี้ครับภายใต้กติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับมุมแดงครับหงหยกเล็กครับเลี้ยงประเสริฐแล้วมุมน้ำเงินครับคนถอดมงคลนะครับก็เป็นทางด้านของหงทองเล็กครับนักมวยคู่แฝดแล้วครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นผลงานอยู่ในสายสึกวันทรงชัยครับเป็นผลงานทางด้านของแม็กกี้ไปเองครับมาชมจากอเมริการับสมบัติสไตล์ในโรงพัฒน์โปรโมชั่นนะครับมีชมกันครบมวยสากลมวยไทยมวยหญิงแม็กกี้ไปเองเดินเลยครับชวนทะเลาะ ก่อนเลยครับคุณสายชัยนานๆจะเห็นมวยต่างชาติมาท้าดวลเข่ามวยไทยครับดูครับเดี๋ยวนี้พัฒนาการเขาไปไกลแล้วครับนักชกต่างชาติครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยต่างๆครับที่เขาทำการฝึกซ้อมด้านล่างเวทีครับขึ้นบนเวทีแล้วเนี่ยเขากล้าที่จะนำมาใช้ครับซึ่งต่างกับนักมวยไทยแท้ๆครับบนเวทีนี้ไม่ค่อยกล้าใช้แล้วครับลูกไม้ต่างๆไม้ตายต่างๆครับเพราะว่าไปเกรงไปกลัวในเรื่องของราคาต่อรองครับจะทำให้เสียรูปมวยแล้วก็จะทำให้มีผลต่อเกมการตัดสินด้วยแหละครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราแหละครับต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขครับในเรื่องของมวยไทยครับทุกวันนี้ครับศิลปะก็ไปอยู่กับนักชกชาวต่างชาติกันหมดแล้วครับคุณสายชัยทุกวันนี้ครับไฟเราอย่างนักชกต่างชาตินี่น้องนักมวยไทยด้วยวุฒิมวยไทยนะสอบกลับตรงนี้เราแค่ฟาดหางนี้เข่าลอยก็มีบ้างครับแม่นะครับเราอยู่กันตรงนี้แหละครับไม่ไปไหนครับหมดแล้วนะฮะดูกันเต็มๆแล้วครับบรรยากาศช่วงพักยกครับที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ครับดูครับจังหวะภาพช้าเนี่ยดูเป็นการเรียกว่าชวนเข่ากันนะครับของแม็กกี้กับทีมไทยเรานะครับหงหยกเล็กนี่ครับช่วงท้ายของแดงครับเลยประเสริฐก็ถือว่าเป็นค่ายมวยที่มีนักมวยหญิงในสังกัดเยอะในระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับการเลี้ยงประเสริฐครับมวยหญิงนี่ต้องบอกว่าเต็มค่ายนะครับของแม็กกี้เวเนกครับเปิดเกมมาเดินชวนชวนทะเลาะเลยครับไม่กลัวเข่าเลยครับเปิดมาในท้าดวลเข่าเลยครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุภาทิพย์ทิพย์วันธนานะครับเลขาสมาคมชาวลำปางเทพมหานครครับประธานดำเนินการจัดการแข่งขันขอบคุณพลตำรวจตรีอุดมพรมสุทินนะครับผู้บังคับการศูนย์ควบคุมตำรวจภูธรภาค5ครับประธานดำเนินการจัดการแข่งขันครับต้องขอบคุณคุณนิสิตวังชาครับประธานสภาผู้แห่งเอเชียครับหรือว่า ABF ครับวันนี้เดินทางมาเป็นประธานครับมอบของขวัญแล้วก็มอบกระเป๋าสวยๆครับภายใต้แบรนด์นิสิตวังชาครับเป็นประธานนักมวยที่กำลังชกทุกคู่ครับบนเวทีเดือดแล้วครับคุณสายชัยความเดือดมาแล้วตอนนี้มายก2นี่ขอรับฟัดนายกันเลยนะครับครับทางด้านของเมื่อกี้นี่เดินชนเข่าแล้วครับเดินท้าดวลเข่าแต่ว่าทางด้านของหงหยกเล็กครับวงในนี่อาศัยลูกขวางหน้าดันแทงครับดีคนละอย่างครับเมื่อกี้นี่ได้ลูกบู๊ลูกเดินลูกขยันครับแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้ทางด้านของหงหยกเล็กครับดูครับวงในไล่แขนเสียบเข่าตั้งแผงคาไว้ครับแม่คู่ขี้สูสีจริงๆนะครับมวยหญิงคู่นี้ครับว่าต่อ
หมาเลยใช้แรงกันเยอะนะครับโอ้โหเรียงไหนล้วนๆครับเอาใจเอาใจแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงก็เหมือนชายแต่ว่าลีลาการออกอาวุธของทั้งคู่นี่ต้องบอกว่าไม่แพ้มวยชายครับเชื่อว่าต้องปล้ำเยอะนะโอ้ไม่มีปล้ำเยอะศอกครับก็นี่ครับศอกผมหยุดเลยครับอาวุธมวยนี่หลากหลายกับมวยชายหลายๆคู่ที่เราเคยชมด้วยนะครับแต่เอ้าหมดยกครับหมดยกแม่เดือดเหลือเกินครับโอ้คุณภาพจริงๆครับผมหยุดเล็กเลี้ยงประเสริฐครับในชั้นระดับมุมแดงครับกับเมกกี้เวนเองครับนักชกจากอเมริกาก็อยู่กันตรงนี้ยาวๆครับกับศึกมวยโลกมหากุศลสุพลังโลกครับส่งเสริมการกีฬาการศึกษาและโครงการต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำปางครับเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างรั้วศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ครับรวมสมทบทุนทำป้ายสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะคาครับแล้วก็ส่วนหนึ่งครับก็มอบไปทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ยากจนครับในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปางครับอีกเรื่องนึงอีกเรื่องแกดูดูภาพช้างก่อนโอ้โหนี่ครับเสียบเข่าเข้าไปเนี่ยนี่ขนาดมวยหญิงนี่เองเข่าดูขนาดนี้ครับดูครับก็ถือว่าเป็นมวยหญิงแล้วครับที่ชกกันครับอ่ะอีก2นาทีครับมวยหญิงนี่กติกามวยไทยครับชก2พัก2ครับเขาว่าเข่าเป็นอาวุธที่ชาวต่างชาติกลัวนะครับปัจจุบันชาวต่างชาติไม่กลัวนะโอ้โหเขาปล่อยเขาปล้ำมันเสียงระฆังดังปล้ำไปแล้วเสียงระฆังดังขึ้นมานี่เดี๋ยวนี้นี่นักชกชาวต่างชาติเดินชนในเลยนะคุณชัยไม่มีกลัวแล้วครับดูเป็นแม็กกี้ตัวอย่างเนี่ยเดินเสียบเข่าอย่างเดียวเลยดูครับไม่กลัวครับผมยกเลยดีพยายามใช้ลูกขวางหน้าครับต้องดูครับจะขวางได้ดีหรือไม่ครับเพราะว่าทางด้านเมกกี้นี่เดินไม่หยุดครับดูครับนายโอ้ยกระทุ้งเข่าซ้ายมีศอกครับโอ้โหครบเครื่องแรงนะแต่จะตกเวทีเอาเหมือนกันระวังนะฮะโอ้โหดูเลยกันนี่นะครับมวยหญิงนะครับโอ้ยใส่เข้าไปตีตีโอ้ยดันไปก่อนครับคาไว้คาไว้นี่ครับมวยหญิงตั้งกำแพงไว้ก่อนมวยหญิงครับมาชกกันที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ครับก็มีแต่บรรดานักเรียนใน10แล้วก็ข้าราชการตำรวจครับก็ให้ความสนใจกันมากมายครับดูครับจะเห็นได้จากภาพบรรยากาศครับเสียงเชียร์แล้วก็บรรดาท่านผู้ชมที่เข้ามาชมที่เวทีด้วยครับคึกคืนคึกคักเป็นอย่างยิ่งครับคุณสัญชัยครับวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลของมวยสยามนะครับมวยโลกเลยนะวางแผนแล้วนะครับแต่เมื่อวานแล้วนะครับมวยโลกสยามเมื่อสัปดาห์นะครับปลายยกสุดท้ายเอาครับล็อกได้วิกกี้โอ้โหถอดหัวออกมาจังหวะนี้ครับแม่ยังทำอะไรก็ได้ไม่ถนัดครับเหลือน่าจะครบยกแล้วอ่ะหมดยกสุดท้ายเลยแม่มันจริงๆครับเดี๋ยวมารอแล้วผลการแข่งขันมาดูภาพช้ากันครับระหว่างรอรวมคะแนนดูครับแม่วงในครับนักชกต่างชาติชั่วโมงนี้นี่ไม่เป็นรองนักชกไทยแล้วครับดูครับโอ้โหดูครับดวลเข่ากันอย่างเดียวคู่นี้แลกกันออกอาวุธไม่มีหยุดนะครับเวลาที่ผ่านไปเท่าไหร่เอาละครับผลการแข่งขันครับผลการแข่งขันนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับแม่นักชกจากอเมริกาครับแม็กกี้เวเน็กหงทองมวยไทยยืนก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนครับเริ่มไปครับขอเรียนเชิญอาจารย์บัญชาอ่อนวิมลแล้วครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ